โลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับดันเจี้ยนพิเศษวันจันทร์ครับผมธาตุดินระดับไนท์แมร์วันจันทร์ครับผมเราก็จะเจอกับอีวานอีกแล้วสะท้อน มีบาริสต้าผมซึ่งมันเป็นธาตุดินตรงไหน เดี๋ยวนี้ดันธาตุดินนะทำไมถึงมีบาริสต้ามีอีวานนี่ยังพอเข้าใจผมมีเซล่าด้วยมายังไงเนี่ยมีบัสคาร์อีกต่างหากแถมยังตามด้วยอลิเซียของการสถานนะความน่ากลัวของชานีก็คงเป็นอีวานผมที่เพิ่มดีฟให้ทีมกับบัสคาร์ผมที่แบบทะลุบัฟ3เป้าเร่งเทิร์นแถมกัน5เป้าอีกต่างหากสำหรับรายละเอียดในการลงวันนี้นั้นเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยสำหรับรายละเอียดในวันนี้ผมเราก็น่าจะต้องใช้ทีมที่ไว้กันสะท้อนสำหรับคนที่อยากจะเล่นสปีดดาเมจพาสซีฟดูกันก่อนเลยเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับทุกวันแทบไม่เปลี่ยนเลยสำหรับคนที่เล่นแบบสายสปีดผมพาสซีฟทีนี้กินยาวแทบจะเกือบยัน PVP ผมอาจจะต้องปรับเล็กน้อยถ้าเกิด PVP ก็จะมีตัวดาเมจที่แนะนำเหมือนเดิมครับผมชาเนก้าหรือ2ตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับการลงถ้ามีเฟียงเย็นผมเอามาคอมโบจะโหดมากเลยผมเพราะว่าเป็นเยอะเนี่ยเพิ่มคริติคอล 100% กับความเสียหายจุดอ่อน 100% แถมจะมีบัฟเพิ่มพลังเวทกายภาพอีก 100% ครับผมมันแรงมากแต่วันนี้มีตัวสะท้อนก็ต้องใช้ตัวกันสะท้อนผมยนที1ตัวของเร็วๆไอเทมสวมใส่นี่ผมจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดเยอะเลยนะผมเพราะส่วนใหญ่นี่เขาก็ใส่กันแล้วผมลูรี่เหมือนกันนะผมเอามีตัวบัฟดาเมจเพิ่มคริติคอลเร็วๆ2เลือดตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็เตลเซียนผมเดี๋ยวเส้นสายลีก็คง2เร็ว2เลือดเหมือนกันผมเพื่อให้มันมีโอกาสตีบ่อยๆยื้อเธอนานๆผมสัตว์เลี้ยงที่แนะนำก็คงเป็นนกราเชลเพิ่มคริติคอลหรือเป็นตัวอื่นก็ได้ผมถ้าเกิดว่ามีเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าผมว่าวันนี้ลุยกันยังไงโอเคก็เปิดเข้ามาผมทุกครั้งที่เล่นดันไนท์แมร์ก็อย่าลืมกดบัฟก่อนผมเพราะว่าบัฟนี่มันจะทำให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นเปิดมาบัฟเสร็จก็รอผมศัตรูจะใช้สกิลอะไรถ้าเกิดอีวานใช้ยกโล่ก็สกิลเคลียร์เกาะไปครับผมให้อีวานไม่ใช้ยกโล่ก็ตอดเบิร์นเกาะศัตรูไปครับเราจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นนะรอจนกว่าอีวานมันจะยกโล่แล้วก็พออีวานยกโล่เสร็จเนี่ยก็ใช้สกิลของฟีนิเอ็นเนี่ยจัดการผมมันจะทำให้เล่นง่ายยกโล่แล้วรอเคลียร์เกาะเล่นมือผมให้เกาะกันชิวเนี่ยหมดไปก่อนจากอีวานนี่โอเคเตรียมผมสกิลฆ่าอีวานได้เลยโหนี่ขนาดไม่ต้องใช้สกิลฆ่านี่ก็แทบตายแล้วของอีวานสับเข้าไปโต้กลับไปเอื้อโอเคเรียบร้อยแล้วตัวแรกนี่สาดมาผมไม่เป็นไรใช้สกิลทะลุบัฟชาได้เลยจะได้จัดการได้ง่ายๆหน่อยใส่บัฟเกาะสักนิดนึงครับผมเพราะว่าเริ่มกระพริบแล้วโอ้ไม่ตายนิดเดียวบัฟหมดพอดีแล้วจัดการเลยนี่เนี่ยนี่ตีผมเปิดมาใหม่ครับผมเหมือนเดิมรอให้อีวานยกโล่ก่อนแล้วค่อยจัดการมันเก็บสกิลเอาไว้ของลูลี่ไว้ก็ดีครับผมมันโจมตี5เป้าใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าจะติด0ตึบโอเคอีวานยกแล้วก็เตรียมฟันเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เคลียร์กงเคลียร์เกาะอะไรให้เรียบร้อยแล้วอีวานโดนเข้าไปตอนนี้เรามีดาเมจมากพอแล้วที่จะจัดการศัตรูได้ตึมไม่เป็นไรผมอีซี่อยู่ฟาดปั้นฟาดแรงแน่นอนครับจังหวะนี้สึบอู้20,000กว่าหรือ200,000กว่าประมาณนั้นผมโดนเบิร์นเกาะมาโหใช้สกิลนี้ก่อนโหเติมเกาะให้ทีมนิดนึงเป็นกรณีที่กันเหนียวเผื่อพลาด อย่าลืมครูดาวมาใช้ทันทีโหสำหรับสกิลบัฟเตียวเซียนห้ามพลาดขาดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าแน่นอนทะลุบัฟมา3เป้าผมก็สกิลศาสตร์ทะลุกลับโหตีมาตีกลับไม่มีคำว่าโกงปับแล้วตัวสุดท้ายโหใช้สกิลเดี่ยวของลูลี่ได้ผมจัดการเพราะว่ามันยิงแรงถ้าเกิดศัตรูหรือเป้าหมายน้อย
ือนเดิมรอสกิลศัตรูใส่สกิลบัฟ5เป้าไปก็หายไปของใช้สกิลของลูลี่จัดการไว้ตึ้มใช้สกิลเคลียร์เลยก็ได้ผมเพราะอีวานตอนนี้มีเลือด1แล้วหรือก็ใช้สกิลเบิร์นเกาะเบิร์นเกาะศัตรูเยอะๆหน่อยจะได้เล่นง่ายๆตึบ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 อีวานยกโลกไปยิงไปตึมตึมแล้วก็สกิลล้างสถานะเล็กน้อยหรือสกิลที่เบิร์นเกาะอีกเหมือนกันจะได้เล่นง่ายๆให้ศัตรูเกาะมันน้อยเนี่ยเราก็จะได้ใช้สกิลตัวหลักได้ง่ายๆตึมเคลียร์ศัตรูเกาะกับพิบหมดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยรอสกิลทุลุบับจัดการแล้วผมเอาชัวร์ดีกว่าใส่ก่อสักเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่อยากเฟลพลาดนะผมแล้วจบก็เฉลี่ยประมาณ5นาทีผมนิดๆก็ถือว่าเวลาปกติผมเพิ่มคูลดาวน์มาไม่เป็นไรผมเพราะว่าเราใช้ดาเมจจากตัวแถวหลังอยู่แล้วทุลุบับไปผมน่าจะจบหรืออาจจะต้องสกิลอีกทีนึงผมโอเคนี่ใส่บัฟไปแล้วเต็มที่เลยโจมตีตึ้มเรียบร้อยผมห้าทีครับผมวันนี้ก็ห้าทีดาเมจก็จะเล่นง่ายหน่อยสำหรับวันนี้แต่ยังอีซี่อีซี่อยู่ผมไม่ยากมาก20หินผมเหมือนเดิมครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมทางใน Channel Facebook YouTube Fanpage ครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพเจอกันครับผมคลิปหน้าโชคดีครับ